อกอ้วนคืออะไรภาวะที่บุคคลมีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติซึ่งมีน้ำหนักตัวมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับค่าดัชนีมวลกายค่าดัชนีมวลกายหรือเรียกอีกชื่อว่าค่า BMI เป็นการหาปริมาณไขมันในร่างกายเบื้องต้นที่บ่งชี้น้ำหนักเกินซึ่งคำนวณได้จากน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมหารส่วนสูงในหน่วยเมตรยกกำลัง2ซึ่งถ้าค่า BMI อยู่ระหว่าง 23-24.90 อยู่ในเกณฑ์ท้วมค่า BMI อยู่ระหว่าง 25-29.90 อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกินและถ้าค่า BMI มีค่ามากกว่า30อยู่ในเกณฑ์อ้วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้แก่การรับประทานอาหารเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยโรคจากต่อมไร้ท่อยาบางชนิดเช่นยาคุมกำเนิดยาสเตียรอยด์อ้วนแล้วยังไงส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นทำให้เกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหยุดหายใจขณะนอนหลับอาการปวดข้อเนื่องจากรับน้ำหนักตัวมากเกินไปการรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยจะต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยให้รูปร่างอยู่ในสัดส่วนและน้ำหนักที่เหมาะสมข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 32.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปรวมกับโรคแทรกซ้อนอื่นๆหรือดัชนีมวลกายมากกว่า 37.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปผ่านการควบคุมอาหารและออกกำลังกายแต่ไม่ได้ผลเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดโทคาครีมหนีบครีมตัดท่อขยายหลอดอาหารการผ่าตัดเย็บกระเพาะมีขั้นตอนดังนี้การผ่าตัดจะมีการเจาะหน้าท้องทั้งหมด5รูโดยมีรูขนาด5มิลลิเมตร2รูรูขนาด10มิลลิเมตร2รูและรูขนาด15มิลลิเมตร1รูขั้นที่1สอดท่อขยายหลอดอาหารผ่านเข้าไปในช่องปากเพื่อกำหนดขนาดและช่วยในการตัดกระเพาะให้เป็นทรงกระบอกขั้นที่2ใช้อุปกรณ์ตัดเย็บตัดกระเพาะอาหารให้เป็นท่อแล้วนำกระเพาะอาหารส่วนที่เหลือออกมาการผ่าตัดบายพาสกระเพาะขั้นที่1ตัดกระเพาะส่วนต้นให้มีขนาด 15-50 มิลลิลิตรขั้นที่2หลังจากนั้นมาทำรูลายโดยตัดลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วทำการบายพาสลำไส้เล็กเพื่อนำไปต่อกับกระเพาะส่วนที่เตรียมไว้ขั้นที่3นำลำไส้เล็กบายพาสไปต่อกับกระเพาะที่ตัดเตรียมไว้ด้วยอุปกรณ์ต่ออัตโนมัติประโยชน์ของการผ่าตัดแบบตัดเย็บกระเพาะและผ่าตัดบายพาสกระเพาะลดน้ำหนักส่วนเกิน 50-80% ลดขนาดกระเพาะอาหารเปลี่ยนฮอร์โมนในร่างกายอาการของโรคแทรกซ้อนดีขึ้นข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กแผลเป็นเล็กกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว้างเห็นได้ชัดฟื้นตัวได้เร็วลดโอกาสแผลติดเชื้อได้มากหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างโรคประจำตัวหายได้สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น